สวัสดีครับพี่น้องครับทุ่ม15นาทีเสร็จนะครับนะครับก็มาสวัสดีกันยามค่ำคืนนะครับนะครับตอนนี้ก็กำลังเข้ามากันนะครับ Facebook เข้ามาพันสาม u t u b e เข้ามา700ดร้อยกว่าคนนะครับก็ประมาณ2อ0 0ัคนแล้ว ก็วันนี้ยามเย็นนะครับนะครับก็มาพบกับพี่น้องนิดหน่อยนะครับอาจจะคุยกัน,นสั้นๆนะครับทั้งเรื่องการเมืองเรื่องคดีดังนะครับการเมืองตอนนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องประธานการมาธิการเกี่ยวกับเรื่องปราบทุจริตท่านพลตรวจเสรีนั่งถกเถียงกับศิละนะครับแล้วก็เอปารินาสองคนวันนี้ก็นะครับ ดูแล้วก็เสียดายภาษีนะฮะมานั่งทะเลาะกันไม่ได้ประโยชน์เลยนะนั่งเถียงกันอยู่นะั่นเถียงไปเถียงมาออกสื่อนะผมว่าส,สังคมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับศีละเอะมานั่งเถียงกับพี่เสรีเนะี่ยไม่ได้ประโยชน์วันนี้ผมก็เจอทนายของพี่เสรีที่ศาลนะครับก็ไม่รู้จะนั่งมาทะเลาะกันทำไมต่อหน้าสื่อมวลชนมันไม่ได้ประโยชน์นะนะครับ การมาที่การปราบโกงนี่ก็กินเงินเดือนภาษีประชุมแต่ละครั้งก็ต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงและก็มานั่งทะเลาะก,กันเรื่องสายสาระปัญญาอ่อนนะผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่าศีละเสรีเอปารีนาใครควรได้คะแนนเท่าไหร่ผมว่าพี่น้องให้คะแนนจบแล้วไม่ต้องไม่ได้ประโยชน์นะมีคนภัยบุญภัยบุญเอศีละนะอ่านี่อยู่พลังประชารัฐกับเสรี ประธานกัรมาธีการพี่น้องประชาชนให้คะแนนะผมก็รู้จักทุกคนน,ะนดูนะครับมาจากการเลือกตั้งนะคนหนึ่งเป็นประธานอ,อีกสามคนเป็นการมาธีการมานั่งเถียงกันทะเลาะเรื่องปัญญาอ่อนนะครับวุฒิภาวะไม่มีผมดูแนละ้ไร้สาระนะเสียดายภาษีของประชาชนนะดูติดตามข่าวแล้วนะนะอยากจะใช้คำว่าทุเลศ นะกินเงินเดือนประชาชนมานั่งทะเลาะแล้ววัาโอ้และสิ่งที่พูดเป็นเรื่องบัญญาอ่อนไรสาระก็ไปด้วยให้คะแนนไม่อยากกระชี้นาว่าใครผิดใ,ใครถูกผมว่านะสังคมรู้เลยว่านะว่าคนไหนควรเป็นสสคนไหนไม่ควรเป็นคิดเอาเองไร้สาระนะแทนที่มานั่งตรวจสอบการทุจริตมีการคดโกงที่ไหนบ้างก็จะนี่มานั่งไปไงทะเลาะกัน นะต่อหน้าสื่อมันชนมีผู้สื่อข่าวเข้าไปในห้องประชุมก็เป็นไงโชว์พราวกันนะมึงแน่กูแน่ไม่ได้ประโยชน์นะครับพื้นนี้อันเรื่องแรกก็ที่ว่าไปนะครับวันนี้ก็เจอทนายพี่เสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการฟ้องร้องอะไรกันมาที่การันอีกเยอะหลายคดีนะครับการตรวจสอบทุจริตเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดไปการแกล้งเขารับงานมานะ รับงานมาจากใครมาร้องเรียนไอ้แบบนี้ก็ระวังจะติดคุกกิารางนะครับพักพวกผมเนี่ยโดนไปแล้วเนี่ยที่ไปใส่ร้ายเขาเนี่ยนะติดคุกกิจรางสารไม่รอการลงโทษก็ฝากไว้นะครับการมาที่การทุจริตคนไหนทุจริตก็จัดการไปนะแต่ขอให้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่รับงานมาป่วนรับงานมาหาเรื่องหาเรา นะผมรู้จักทุกคนนะครับก็คงไม่ต้องบอกแล้วใครป่วนใครอะไรไงก็พี่น้องประชาชนตัดสินเองอันนี้ก็คือเรื่องแรกที่อยากจะฝากนะสังคมแล้วก็ดูแล้วก็ให้คะแนนเองว่าการมาธิการทุจริตจะมีหนะ้าที่ปราบปรามทุจริตไม่ใช่มานั่งทะเลาะก,กันออกสื่อมันได้อะไรสังคมได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์นะครับขอการเมืองติดตามอยู่ก็ให้คะแนนไม่อยากกระชี้นำนะครับ แล้วก็เรื่องการเนี่ยพิปลาไม่ไว้วางใจเนี่ยเร็วๆนี้เดี๋ยวก็รู้นะมีข้อมูลอะไรดีไม่ดีนะครับนะครับผมเชื่อฮะรัฐบาลกระเทือนโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์สามปอทั้งหลายป๊อกป้อมนะประยุทธ์เนี่ยสามปอรกระเทือนนะเท่าที่ผมทราบจากฝ่ายค้านมาเนี่ยเขาลากไส้ตั้งแต่คุณวางแผนยึดอำนาจเรื่อยมาอยู่ในอำนาจอืม รออีกไม่นานจะส่งคืนความสุขอะไรต่ตางๆเนี่ยเขาลากไส้เรื่อยมากับสิ่งทีค่คุณเคยพูดไว้จะคืนความสุขให้กับประชาชนจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างสิทธิเสรีภาพการปราบปรามกันทุรื่ยเขาจะลากไส้ตั้งแต่คุณยึดอำนาจนะครับรัฐบาลเตรียมเลยเขาลากไส้มาเลยว่าสิ่งที่คุณเคยพูดไว้คำพูดต่างๆก็จะมาหลอกมาหลอนคุณนะสามปอนะ นะครับอันนี้ก็นะการวปลายไม่ไว้วางใจเนี่ยเขาก็จะเน้นตั้งแต่ยึดอํานาจมานะส่งคืนความสุขอะไรเนี่ยรออีกไม่นานอะไรเงี้ยนะรออีกไม่เกิน8 5, ปดบวกห้าสิบสีปีอะไรเงี้ยนะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเห็นเอ่อการวิลายไ,ไว้วางใจเร็วๆนะครับ กราบเรียนพี่น้องประชาชนเอฟซีทนายคลายทุกที่เคารพมาทุกวันนี้สอสอนะที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยทุกวันนี้มันเห็นแก่เงินเห็นแก่ตําแหน่งหน้าที่เห็นแก่พวกพร้อมมันไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านอ้อันนี้ผมพูดตรงๆนะเพราะฝ่ายค้านมันไม่มีมอํานาจไม่ได้ใช้งบประมาณไม่ได้คุมกระทรวงไม่ได้คุมข้าราชการนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นก็เป็นหัวเป็นฝ่ายค้านหัวใจรัฐบาล นะครับเดี๋ยวนี้เป็นนี้หมดอ่ะดูพรรคมิ่งขวัญเป็นไ,ไงไม่ร่วมไม่ร่วมไม่ร่วม,ม,วมลุงตู่ตอนนี้ไปหมดเหลือมิ่งขวัญคนเดียวมิ่งขวัญก็ต้องคิดแนละ้วโอเควันข้างหน้าจะอยู่ยังไงนะใครก็แล้วแต่ที่ทรยศกับประชาชนสมัยหนะ้ามันไม่มีโอกาสดได้ได้ได้เป็นรัฐบาลแนละ้วแม้กระทั่งพรรคของเจมิงไม่มีโอกาสหรอกใครก็จะเลือกมัน หาเสียงอย่างแต่ว่าพอได้เป็นอสสอทำอีกอย่างไอ้พวกสสตลบตะแลงกระล่อนปิ้นป้อนทั้งหลายไม่มีมันไม่มีใครเขาไปนั่นหรอกแล้วก็ไอ้พวกสสที่ได้คะแนนเพราะโซเชียลนะประกอบไปด้วยอะไรพักอนาคตใหม่พักเสรีลมไทยพักมิ่งขวัญอเศรษฐกิจใหม่ไอ้สามพักเนี่ยหักหลังประชาชน,นก็คือหมาขี้เลือนสมัยหน้าไม่มีทางผมยังบอกพี่เสรีเลยบอกว่าโอเค นะพี่นะครับได้มาจากโซเชียลพี่ต้องดูว่าโซเชียลเขาชอบแบบไหนนะครับอนาคตใหม่เหมือนกันวันก่อนเจอกันนะสะสเฮ้ยคุณมาจากโซเชียลต้องดูว่าโซเชียลชอบแบบไหนนะพักเล็กพักปัดเศษพักขอทานอะไรต่างๆเนี่ยอะไรที่มาจากโซเชียลถ้าคุณพูดแล้วคุณไม่ทำมาสมัยหน้าเนี่ยคุณก็ไอหมาขี่เลือนไม่มีใครเลือกคุณหรอก ไม่ต้องอะไรมากนะคุณดูไอ้พักที่เคยอยู่ฝ่ายค้าแล้วไปรัฐบาลนะแล้วได้คะแนนเพราะโซเชียลไอ้พวกสสปัดเศษเดี๋ยวนี้คุณไปดู Facebook มันนี่ไม่มีใครตามมาันหรอกคนติดตามมันทาง Facebook ไม่มีมันจะสร้างข่าวเท็จข่าวปลอมจะสร้างเรื่องอะไรแปลกๆไม่มีใครเล่นข่าวมาันหรอกสังคมโซเชียลเนี่ยเขาจะจดจำอะไรต่างๆที่คุณพูดไว้อะไรที่คุณแหกตาเนี่ยไม่มีใครเชื่อคุณนะ นะกลับไปกลับมาอะไรเดี๋ยววันนี้เข้าวันนี้ออกไม่มีใครเชื่อคุณหรอกจบเฟซบุ๊กคุณก็ไม่มีใครตามนะแล้วก็ไอเฟซบุ๊กของเน็ตไอดอลบางคนที่อยากจะเล่นการเมืองนะก็เหมือนกันถ้าทําอะไรไม่ถูกต้องไม่มีคนตามไม่มีคนดูแล้วคนดูก็น้อยลงไปเรื่อยๆแย่ yeah. นะอย่างที่ผมกลาบเรียนโซเชียลมันต้องการความจริงไม่ต้องการความเท็จนะครับเพราะฉะนั้นนัก,การเมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ หาเสียงนะผ่านโซเชียลหรืออะไรต่างๆถ้าวันข้างหน้าคุณไม่ได้คาไม่ได้ยึดมั่นในอุดมการ์ไม่มีใครแล้วนะคุณไม่มีโอกาสได้เป็นสอสอีกแล้วอันนี้คนดูทาง Facebook ้าพันสี่ยูทูบสองพันสามก็7จ็ดพันเรอคนนะก็ถือว่าเยอะมากก็กราบขอบพระคุณใครยังไม่ติดตามทาง YouTube อาจารย์เดชาทนายคลายทุกก,ก็กด subscribe กดกระดิ่ง Facebook ก็กดติดตามนะครับ กดชื่นชอบกดแชร์ถ้าชอบมากก็แชร์นะครับนะครับก็เพราะฉะนั้นการบ้านการเมืองนะครับพวกโกหกตอแหล้วนะมันสมัยหน้าไม่มีใครเลือกแล้วนะครับอย่างส,อ,อ,สอวอ,อะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะอะไรคู่สมลสงสมลดอะไรจะไปต่างประเทศต้องให้ออกเงินหลวงอะไรนีโอ้ไม่ไหวนะแล้วย่ สิ่งอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่มีใครเอานะครับอันนี้คือเรื่องการบ้านการเมืองนะครับคุณศิระก็ไปตรวจสอบบ้านพลตรวจเอกเสรีคดีก็สั่งไม่ฟ้องไปแล้วก็ไปตรวจสอบถามว่าการตรวจสอบคุณศิระดีไม่ดีถ้ามันมีการทุจริตจริงอะไรจริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในขณะ เดียวกันพี่เสรีก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงว่าบ้านทําไมลุกล้ําลํานั้นซึ่งที่ผ่านมานั้นก็อายการสารไปฟ้องก็คือคดีจบแล้วเพราะฉนั้นคุณศิระก็ต้องพิสูจน์ให้ได้มีพยา,านหลักฐานใหม่ถ้าไม่มีพี่เสรีเขาก็ต้องฟ้องกลับวันนี้คุยกับทนายพี่เสรีเขาก็เตรียมฟ้องกลับเพราะฉะนั้นก็หลายๆเรื่องหลายๆราวก็ว่าไปคดีเอ๋ปรีนาคดีไม่คืบหน้าวีละสมความคิดก็ไปตามบี้อยู่ทําไมคดีไม่คืบหน้า นะบุกลุกป่าบุกลุกป่าสงวนเลยเขาต้องไปติดตามความคืบหน้าทําไมไม่คืบหน้ามีใครช่วยหรือเปล่ามีเส้นไหมมีอะไรไหมคือสังคมเนี่ยนะถ้าตามทุกวันด่าทุกวันสาปแช่งทุกวันนะคดีมันจะคืบหน้านะครับก็ช่วยกันตรวจสอบนะครับพี่น้องครับว่าคดีเอเบินาไปถึงไหนพันตรวจโทรไวโพดไปถึงไหนมีหมายจับทําไมาจับไม่ได้ส่วนการตรวจสอบ พลตุรกเสรีพิสุทธิ์ก็ตรวจสอบไปแต่ถ้าอายการสั่งไม่ฟ้องแล้วยุติแล้วก็จบเพราะฉะนั้นคุณศิระไปตรวจสอบออว่ามีการสร้างบ้านลุกล้ำลำน้ำหรือก่อสร้างผิดแบบคุณศิระต้องมีพยานหลักฐานใหม่ถ้าไม่มีก็เสี่ยงเท่าออที่ทราบทนายเสยรีพิสุทธิ์ก็เตรียมฟ้องร้องอยู่ก็ว่ากันไปนะครับก็นำเสนอข่าวผมก็บรรยายแบบกลางๆไป ก็ดูกันต่อไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับคือวันนี้ผมจะมาคุยสั้นๆนะครับวันนี้ดูข่าวรัฐมนตรีเอ่อ,อดีอีดจอโอ้โหจับพวกเฟซนิวเดินสายไปที่นูน่นไป8ปลิ้วบางไปนั่นไปนี่โอ้โหมีคนนะโพสเฟซบุ๊กแชร์เฟชแชร์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องไข้เ่เรื่องอะไรไวรัสโคโรนา นะดำเนินคดีกับพวกเฟคนิวถ้ามันเฟคนิวทำให้ประชาชนตื่นตนกก็ดำเนินคดีไปอันนี้ผมเห็นด้วยกับรัฐบาลนะเห็นด้วยกับคุณพุทธิพงษ์รันตีดีนะครับแต่การที่คุณจะเอากฎหมายคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะมาตรา14เนี่ยนะวงเล็บ2เนี่ยไปเล่นงานประชาชนก็ต้องดูว่าเขาเหล่านั้นเนะี่ยเขามีเจตนาในการที่จะแพร่ข่าวเท็จข่าวปลอมหรือเปล่าถ้าเขาไม่ไม่มีเจตนารู้เท่าไม่ถึงการนะคุณไปจับเขติกุ๊ก คุณก็ไปสร้างความเกลียดชังนะนะคุณก็บอกว่าก่อนจะแชร์ข่าวต้องตรวจสอบข่าวก่อนว่าจริงหรือเท็จมันตรวจสอบที่ไหนแล้วครับตรวจสอบที่ไหนครับว่าข่าวจริงหรือข่าวเท็จข่าวของรัฐเองบางครั้งยังไม่จริงเลยนะความจริงครึ่งเดียวหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแชร์ข่าวจริงข่าวเท็จตรวจสอบตรวจสอบที่ไหนครับนะครับอันนี้ก็ฝากรัฐมนตรีนะ อย่างช่องทางของผมเนี่ยรายการในายายทุกไม่มีข่าวเท็จนะมีแต่ข่าวจริงนะครับไม่มีข่าวเท็จใครแชร์ไปเลยไม่ต้องกลัวโดนติดคุกติดตารางนะผมรับประกันว่าความฟรีหมดนะครับผมมีแต่เรื่องจริงนะครับนะอันนี้ก็เรื่องบ้านการเมืองวันนี้ไปเจอเฮียชูฮะชูวิทย์เนี่ยนะ นะผมกับเฮ er ียชูก็มีความคิดคล้ายกันวันนี้เฮ er ียชูถูกฟ้องหมิ่นประมาทก็ขอโทษขอพลยก็จบไปเฮียช er ูกับผมก็คล้ายๆกันแกก็ตรงไปตรงมาด่าก็เปรี้ยงปร่างเหมือนกันวันนี้เจอกันนะเออเจอกับเฮ er ียชูแล้วก็เจอทนายความหลายคนหลายท่านการนักวิพาวิจารณ์การถูกดําเนินคดีหมิ่นประมาทไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมเองก็ใครอยากฟ้องหมิ่นประมาทก็ตามใจสบา,า,ายผมกับเฮ er ียชูวิทย์ก็คิดคล้ายๆกัน ช่วงนี้ก็พูดน้อยหน่อยเพราะคดีก็เยอะหน่อยเฮียชูวันนี้ก็คุยกันก็นดีใจที่เจอเฮียนะเราก็พักพวกกันทั้งนั้นวันนี้ไปศาลก็เจอทนายความเยอะแยะมากมายเขาก็ถามกันเรื่องทนายความดังคนหนึ่งมีเอฟซีจำนวนมากถูกศาลออกหมายจับพร้อมกับทนายความอีกคนหนึ่งโอ้โหข้อหานี่มันแบบทำลายวิชาชีพเลยถ้าทนายความคนไหนโดนศาลออกหมายจับ คดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยคือหมดอนาคตไม่มีใครกล้าไปจ้างแล้วหมดอนาคตและยิ่งเป็นทนายความดังโดนข้อหาเนยนำสืบพยานหลักฐานเท็จเบิกความเท็จนะนะใช้บันทึกการจับกลุมหรือใบลดโทษมาแต่ร้อยทับสองอันเป็นเท็จโอ้โหโดนข้อหาแบบนี้นะครับยิ่งเป็นทนายดังนะครับ โดนสารออกหมายจับแล้วโอ้โหแล้วไปจับถึงคาสำนักงานเนี่ยทนายดังคนนี้นะครับหมดอนาคตเลยชื่อเสียงนี่ปนปีนะ้ยากในการที่จะกลับมาคือทนายความเนี่ยถ้าโดนสารออกหมายจับเนี่ยมันหมดสภาพแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาทําผิดหรือถูกนะแต่ว่าการที่สารออกหมายจับเนี่ยสารต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรแล้วว่าทนายความคนนี้กระทาผิดกฎหมาย นะเป็นไปตามวิายามาตราหกสิบหกวงเล็บหนึ่งนะครับสารดูแล้วว่าบุคคลดังกล่าวทนายความคนนี้น่าจะได้กระทําความผิดอาญาหลายแหลงคือโทษจำคุกเกินสามปีก็คือเบอิกความเท็จคดีอาญาเจ็ดปีนําสืบท็ทอีกเจ็ดปีรวมเป็นสิบสี่ปีถ้าคดีนั้นมีโทษประหารชีวิตนะก็จะมีโทษถึงสิบห้าปีเพราะฉะนั้นทนายความคนนี้ยโดนสารออกหมายจับเนี่ยอืก็แสดงว่าพยานหลักฐานในสำนวนเนี่ยแน่นหนาพอสมควร ไม่มีใครกลั่นแกล้งทนายความดังคนนี้ได้เพราะเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีทนายความดังๆติดตามเยอะแยะนะครับไม่มีใครกลั่นแกล้งเขานะครับพี่น้องที่เคารพเชื่อนะทนายความดังมีชื่อเสียงเป็นเจ้าของเพจดังเนี่ยโดนจับเกี่ยวกับเรื่องมาตราร้อยทับสองเนี่ยเบิกความเท็จนำสืบเท็จปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมเนี่ย ไม่มีใครกันแกล้งเขาได้ตำรวจกันแกล้งเขาไม่ได้พี่น้องเชื่อนะครับเพราะสารสถิตยุธธรรมโดยเพราะสารอาญามินบุรีเนี่ยก่อนที่สารจะออกหมายจับเนี่ยพยานหลักฐานต้องมัดแน่นชัดเจนเลยมีพยานหลักฐานพอสมควรเลยว่าทนายความพวกเนี้ยโดนไปสองคนเนี่ยน่าจะได้กระทําความผิดอาญาแบบร้ายแรงคือโทษจำคุกเกินสามปีเขาถึงจะออกหมายจับไม่มีใครกันแกล้งเขาหรอครับนะครับ ถ้าพยานหลักฐานมันไม่ชัดแจ้งสารไม่ออกหมายจับหรอกนะเขาเป็นถึงทนายความเป็นบุคคลมีชื่อเสียงมีคนติดตามกันมากมายจะไปไหนมาไหน,ไหนต้องแจ้งหมายข่าววันนี้จะไปที่นั่นวันนี้จะไปที่นี่นะเป็นบุคคลมีชื่อเสียงการที่สารออกหมายจับนะแสดงว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันมากพอสมควรว่าเขาน่าจะได้กระทําความผิดตามวิายามาตราหกสิบหกวงเล็บหนึ่งนะครับ ไม่มีใครการแกล้งเขาตำรวจไม่ได้การแกล้งเขาพี่น้องประชาชนอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อถูกการแกล้งถูกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติการแกล้งไม่มีหรอกครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้ไปการแกล้งอะไรเขาทนายความดังคนนี้ไปร้องเรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุจริตเกี่ยวกับเรื่องไบโอเมตริกคนละเรื่องส่วนการแจ้งความว่าทนายความดังเกี่ยวข้องกับนะ บิรความเท็จนาสืบเท็จปลอมเอกสารใช้ราชการปลอมเกี่ยวกับเรื่องมาตราร้อทับสองคือใบลดโทษผู้ต้องหากฎียาสิบเสดเนี่ยอัจฉริยะเพื่อนผมไปแจ้งความไว้นานแล้วหลายปีแล้วเป็นปีแล้วรวบรวมพยานหลักฐานใช้เวลานานนะต้องไปตรวจสอบผู้ต้องขังตรวจสอบเรือนจําบันทึกเสียงอะไรต่อะมีพยานหลักฐานมาเพียงพอจนสารออกหมายจับนะ ก็ต้องมีพยานหลักฐานมากม,มีมีมูลว่าเขาเกี่ยวข้องจึงโดนออกหมายจับแล้ววันนี้มีข่าวบอกโอ้โหทนายเดชาประกอบวิชาชีพเดียวกันซ้ําเติมวิชาชีพไม่ใช่ครับถ้าทนายความคนไหนนะวิชาชีพเดียวกับผมนะทำคุณงามความดีนะผมไม่ซ้ําเติมนะครับแต่ถ้าทนายความคนไหนนะท,ทําในสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยผมซ้ําเติมอยู่แล้วเพราะผมรังเกียจ เรังเกียจทนายความทุกคนนะครับที่ทําอะไรที่ผิดกฎหมายที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครนะทุกคนครับที่ทําผิดกฎหมายและพี่น้องประชาชนนะอย่าไปหลงเชื่อนะทนายความเนี่ยมีแปดหมื่นคนไอ้พวกที่ออกโซเชียลเนี่ยเดินสายออกทีวีมีไม่กี่คนนะมีผมนะแล้วก็มีทนายความอายุป,ประมาณทัก30กว่าอีกไม่กี่คนที่เดินสายออกทีวีอย่าไปคิดว่าไอ้พวกนี้เป็นเทวดา แล้วก็อย่าไปคิดว่าไอ้พวกนี้เป็นคนดีไม่ใช่อย่าไปคิดว่าโอ้โหพวกนี้ออกทีวีทุกวันแล้วจะเป็นคนดีอาจจะเป็นคนชั่วก็ได้นะครับแล้วก็ทนายความพวกนี้มีไม่กี่คนไม่เกิน5้าคนออกทีวีเนี่ยทนายความเด็กๆอายุประมาณ3ามสิป่า อย่าไปคิดว่าพวกนี้เป็นเทวดาเก่งว่าทนายความคนอื่นไม่จริงเวลาคุณมีคดีความเนี่ยคุณไม่ต้องไปจ้างทนายความดังหรอกไม่ต้องมาจ้างผมคุณจ้างทนายความทั่วประเทศมีแปดหมื่นคนเขาดีทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นทนายความโซเชียลทนายความออกทีวีเนี่ยไม่ได้หมายไอ้พวกนี้เป็นเทวดามีเส้นม,มีสายอะไรเป็นคนดีอยู่ในสินร,รมอย่าไปสนใจคนไหนทนายความดังก็มีเอฟสี่อะบางคนก็มีหลักแสนบางคนก็มีหลักล้านเลยคือ คือมีคนติดตามเยอะเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนดีนะอาจจะเป็นคนชั่วก็ได้เหมือนผมเนี่ยผมมีคนติดตามเนี่ u b e อยู่หนึ่งแสนสี่หมืม่นคน a c e b o o k มีอยู่เท่าไหร่สี่แสนหกสี่แสนเจ็ดก็รวมแล้วก็ประมาณห0 0สนคนคนติดตามผมหกแสนผมอาจจะเป็นคนชั่วก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าโอ้โหคนนี้นะมีคนติดตามอยู่หลักแสนแล้วจะเป็นคนดีไม่ใช่ออกทีวีทุกวันแม่งอาจจะชั่วชิบหายก็ได้ อย่าไปคิดไ่ทนายความสี่ห้าคนที่มันออกทีวีอะไรพวกเนี้ยไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นคนดีนะไปเช็คโปรไฟล์ไปเช็คประวัติมันแต่ละคนเนี่อย่าไปคิดมันเป็นคนดีนะแล้วก็ไอ้พวกนี้ไม่ใช่ว่าทําผิดไม่ได้ถ้ามันทําผิดศาลก็ต้องออกหมายจับ มันจะไปอเอเอ,อะโวยวายไรต่างแล้วก็มีผู้ทํานองเหมือนว่าผมไปอิจฉาพวกมันถ้าผมอิจฉาพวกมันก็หมายความว่าไอทนายความพวกที่โดนออกหมายจับหรือพักพวกมันเนี่ยเป็นคนดีเก่งกว่าผมดังกว่าผมผมถึงผมถึงต้องไปอิจฉาริษยานคนพวกนี้ผมไม่อิจฉาลิษยาแล้วผมสมเพศเวท,เวทนามันคุณถูกออกหมายจับคุณจะไปพูดได้ไงว่าคุณถูกกันแกล้งก็แสดงว่าคุณไม่เคารพกระบ,บวนการยุติธรรม นะคุณไม่มั่นใจในศาลพราะคนที่ออกหมายจับคือศาลไม่ใช่ตํารวจคุณไปเที่ยวดา่ดาด่าดาไปทั่วโคงการแก้งออกหมายจับถ้าคุณไม่ได้กระทําความผิดตามที่พนักง,งานสอบสวนเสนอศาลออกหมายจับศาลก็จะไปออกหมายจับได้ไงก็สแสดงว่าคุณต้องกระทําความผิดมีพยานหลักฐานเพียงพอศาลถึงออกหมายจับนะบางคนเป็นเอฟตีบอกว่าไนงะเลวแค่ไหนก็ยังรัก เร็วแค่ไหนก็เทิดทุนนะครับกาบเรียนเอฟซีนายคายทุกที่เคารพถ้าวันข้างหน้าสารออกหมายจับผมนะคุณไม่ต้องมาติดตามผมถ้าผมไม่คนเร็วนะคุณไม่ต้องติดตามผมไม่นัง่งไม่ใช่เล็วแค่ไหนโดนสารออกหมายจับถูกกันแกล้งถูกกันแกล้งไม่มีหรอกครับไม่มีสารไทยไม่ไม่มีการแกล้งกันแกล้งไทยยกเว้นพยานหลักฐานชัดเจนเขาถึงออกหมายจับ ก็ต้องได้ความว่าคุณมีพยานหลักฐานเพียงพอว่าคุณก็ทําความผิดนะไม่ใช่โดนสารออกหมายจับถูกกันแกล้งพอบอตรลอกันแกล้งไม่จริงครับไม่มีพอบอตรลอไม่มีเวลามากันแกล้งคนหรอกนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบและโดยเฉพาะพวกคดียาเสพติดเนี่ยนะเป็นคดีทนายความคนไหนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันมันไม่ไหวแล้วสังคมก็รับไม่ได้นะแล้วยิ่งเป็นทนายความดังมีชื่อเสียงเนี่ยคุณไปเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติด ไม่มีคดีทำนั่ไงไปเรียบไปโอ้โหนะและยิ่งทนายความบางคนไปแล้ววิ่งเต้นล้มคดีซื้อขายใบลดโทษมันก็สมควรติดคุกอายุสามสิบกว่ามีบ้านตั้งหลายหลังนะใส่เสื้อราคาแพงเห็นโลโก้ขับรถบีเอนาฬิกาเรือนเจ็ดแปดแสนคุณอายุสามสิบกว่าคุณไ,ลไปล่ำไปรวยมาจากไหนเสียภาษีหรือเปล่าครับเงินที่ได้มาบ้านช่องเอามาจากไหนนะ เดี๋ยวก็โดนปปง,งก็ยึดทรัพย์สินหมดทนายดังบางคนเรียกร้องสภาทนายความให้ออกมาช่วยทนายดังโดนศาลออกหมายจับเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่สภาทนายความก็มีหน้าที่ดูแลเ,เกี่ยวกับเรื่องทนายความที่ถูกข่มเหงหงลังแกแต่ถ้าเกิดทนายความไปส่งเสริมสนับสนุนคดียาเสพติดซื้อขายใบลดโทษร้อยทับส สภาทนายเขาไม่มายุ่งหรอกสภาทนายความเขาจะ,ะคุ้มครองเฉพาะทนายความที่ดีไม่ใช่ทนายความที่วิ่งเต้นล้มคดีทนายความที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทนายความที่เบิดความเท็จทนายความที่นําสืบเท็จสภาทนายเขาไม่ยุ่งหรอกแล้วการที่ศาลออกหมายจับทนายความดังไม่ได้หมายถึงว่ากระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของทนายนะครับ ไม่มีของผมนี่ไม่ไม่ไม่มีผลแล้วครับสารออกหมายจับทนายดังเรื่ออะไรต่างๆไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่การที่ทนายความไปเบิกความเท็จนําสืบเท็จใช้เอกสารปลอมไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความแบบนั้นเขาเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะโจรหรือสายโจรน,นะครับนะฮะไม่กระทบครับสภาทนายไม่ต้องออกมายุ่งเกี่ยวแล้วครับ การว่าความโดยสุจริตไม่มีไม่มีแล้วครับสารจะมาออกหมายจับได้ไงผมไปสารทุกวันวันนี้ก็ไปสารแพง่งไม่มีใครจะมาออกหมายจับผมไม่มีสาลไม่ออกหมายจับสาลจะออกหมายจับเฉพาะทนายความที่เป็นโจรกระทําความผิดนะครับถึงโดนออกหมายจับโดยเฉพาะคดียาเสพติดไม่ใช่ไปออกหมายจับกันง่ายๆนี่เล่าให้ท่านฟังพี่น้องนะครับ แล้วผมเลยไม่จําเป็นต้องไปอิจฉาลิษยาทนายความดังอะไรที่ออกหมายจับหรอกเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้ดีเด่นอะไรว่าผมนะะชื่อเสียงก็ไม่ได้มีอะไรมากบางคนคิดว่าออกทีวีแล้วจะมีเส้นมีสายอะไรไม่มีคิดไปเองหลงไปเองนะครับหลงไปเองนะสารออกหมายจับแสดงว่าอะไรมีพยา,า,านหลักฐานพอสมควรว่าคุณทําผิดนะครับ จะบอกให้นะฮะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับวิชาชีพทนายความทนายความบางคนทําผิดกฎหมายนะไม่ได้หมายความว่าทนายความแปดหมื่นคนก็จะเห็นด้วยวันนี้ผมไปศาลไม่มีใครเห็นด้วยรอกทุกคนพูดอย่างเดียวว่าพี่เดชาครับอาจารย์ครับทนายความมันต้องขาวสะอาดไม่ใช่พวกเทาเทาไม่ใช่พวกมืดนะแล้วบางคนบอกโอ้ทนายความบางคนดังมากทางโซเชียล ถูกออกหมายจับจะมีทนายดังไปคอยให้กำลังใจอะไรนะเลวแค่ไหนก็รักเธอเนะผมคงไม่ใช่และชีพทนายความกงไม่ได้เห็นด้วยกับคนพวกนี้มีไม่กี่คนที่ออกทีวีและคนพวกนี้ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่ผู้วิเศษชัดเจนนะนะครับอืนะครับ, <c oughs> รบแล้วเวลาที่คุณโดนออกหมายจับนะมีคนไปซ้ำเติมมีคนไปดา่าคุณก็สมควรแล้วไงนะนะ มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะตอนก่อนหน้านี้เวลาคุณได้เปรียบคุณก็ซ้าเติมก็ด่าโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยโอ้โหทนายดังด่าผมทุกวันนะไม่ด่าเองก็ f เอซกลุ่มครับด่าพอโดนเขาเองไปไงอย่าร้องนะนะเลวแค่ไหนก็รักเธอนะอย่าถึงขนาดนั้นเลยแล้วก็อย่าเอาวิชาชีพทนายความไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทนายดังโดนออกหมายจับไม่มีใครกลัานแกล้งคุณสภาทนายความเขาไมม,มายุ่งกับคุณหรอก ถ้าทนายความโดนหมายจับเนี่ยนะนำสืบเท็จเบอร์ความเท็จใช้เอกาสารปลอมสภาทนายก็ไม่ใช่หรอกสภาทนายไม่ใช่สภาชนนะครับนะแล้วคดีเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายใบลดโทษสนับสนุนผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยกำลังจะมีหมายจับมาอีกเยอะแยะผมก็อยากจะฝากว่าทนายดังนะครับนะครับก็ต้องสู้คดีต่อไปก็บอกแล้วไม่กลัว จะวายอะไรครับโดนออกหมายจับถ้าคิดว่าตัวเองไม่ทําผิดกฎหมายอย่าก,กลัวครับอยา่าหนีนะเพราะจะมีหมายจับอีกเยอะเท่าที่ผมทราบเนี่ยจะมีอีกหลายคดีนะอย่าก,กลัวครับความจริงอย่าก,กลัวความจริงคือความจริงครูพิชากล่าวไว้อันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับและอย่างผมนะถ้าใครคิดว่าผมทําผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนะครับแฉเลยครับดําเนินคดีเลยผมไม่มีไม่เคยทําเรื่องผิดกฎหมายนะเราจะยกย่องใครนะ พี่น้องประชาชนติดตามผมเนี่ยวันข้างหน้าผมมีหมายจับนะไม่ต้องติดตามผมหรอกผมปิด Facebook เลยเลิกจบนะไม่ใช่ว่าโดนออกหมายจับโอ้ยผมถูกกันแกล้งโอ้โหนะใครกันแกล้งคุณสาลเนี่ะสาลเป็นคนออกหมายจับคุณบอกสารกันแกล้งนะคุณก็ละเมิดหน้าสารเนี่ยส่วนในพวกทนายดังๆอะไรพวกนั้นอายุสาสิบกว่าไอ้พวกนั้นก็ไปไปไงสนับสนุนอาพวกเดียวกันเลวแค่ไหนก็รักเธอ ผมไม่สนับสนุนหรอกวิชาชีพเดียวกันถ้าทําอะไรผิดกฎหมายเพราะอะไรควรจะกรรจัดออกจากวิชาชีพในความพวกไปศาลไม่เห็นมีใครก็สนับสนุนให้พวกนี้เลยไอพวกนี้ก็คิดไปเองอยู่ทางโซเชียลมีคนติดตามเยอะมีคนคอมเมนต์ก็คิดว่ากูนี่เป็นเทวดาคิดว่าเป็นตัวแทนของทนายทั้งประเทศไม่ใช่ตํารวจก็เหมือนกันสองแสนคนทนายแปดหมื่คนตำรวจไหนเลวผูว้บัญชาการตำรวจชาเก็ไล่ออกไป เอาไว้ทาไมเลวชั่วออกไปทนายเลวชั่วตัดทิ้งไปไม่ใช่ไอ้สี่ห้าคนออกทีวีไอ้พวกนี้ไม่ได้เก่งกาดอะไรนะแล้วก็ไม่ใช่คนคนดีคนดีอะไรมากมนะยเพียงต็ออ,อกทีวีบ่อยมีคนติดตามอ่านะก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้คนพวกนี้เป็นคนดีพักพวกมันเลวแค่ไหนมันก็บอกโอ้โหคนดีสภาทนายก็มาช่วยแล้วก็ไม่มีช่วยหรอกนะคุณเบิกความเท็จคุณนําสืบเท็จคุณใช้เอกสารปลอม คุณเกี่ยวข้องกับเรื่องร้อยทับสองปลอมใบลดโทษผู้ต้องหากฎียาสิทิ์ไม่มีใครก็มาช่วยหรอกนะครับผมไปศาลไปอะไรทุกวันผมคุยกับทนายอยู่เขาไม่ได้เห็นดี <c oughs> เห็นงามก็ไอ้พวกนี้หรอกไอ้พวกนี้ก็แบบอะไรโพส a c e b o o k อะไรก็คิดว่าโหกูนี่เส้นใหญ่นะคิดว่าใหญ่โตแล้วเกินน่ะไอ้พวกนี้ผมเปทน,นายด้วยกันผมยังไม่สนใจเลยใครจะบอกว่าผมซ้ำเติมพวกนี้ก็ได้ ใครก็แล้วแต่ที่เป็นทนายชั่วทนายเลวเนี่ยผมซ้ําเติมหมดนะผมมผมไม่สนับสนุนหรอกนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นทนายความแล้วทนายเลวแค่ไหนก็ยังรักเธอไม่มีอันนี้เล่าให้ฟังชัดเจนไหมครับอืมอาจารย์หัวเราะหน่อย <laughs> นะแล้วใครบอกว่าผมเลวนะหาหลักฐานมาเลยเลวยังไงชั่วยังไงว่ามันเลยไม่ใช่มาวันวันเขียนข่าวเท็จ เดชาเลวชั่วเลวตรงไหนวะไม่มีผมไม่เคยวิ่งเต้นล้ม็ดีสนับสนุนพ่อค้ายาเสพติดเปลี่ยนจากพ่อค้ายาเป็นผู้เสพไม่เคยเอาพวกพ่อค้ายาเสพติดมาถแถลงข่าวชนะคดีเสร็จถแถลงข่าวโอ้ยวันนี้ผมสามารถว่าความชนะคดีพ่อค้ายาเสพติดประสบความสําเร็จแล้วครับเชิญผู้พ่อค้ายาทั่วประเทศมาใช้บริการผมเลยครับ <laughs> ไม่มีผมเนี่ยของจริง นะครับชัดเจนไม่ต้องมีเพื่อนเยอะนะแต่ขอให้มีเพื่อนดีนะครับใครเป็นเอฟทีทนายใครกคุณสบายใจได้นะผมเนี่ยคนมายกมือไหว้นะไหว้ได้สนิทใจเพราะผมไม่ได้คนชั่วไม่ได้วิ่งเต้นลบกดีนะเออไม่ได้ช่วยเหลือพ่อขายยาไม่ได้ขายร้อยทับสอง นะผมของจริงของแท้ไม่มีประวัติดางพ้อยสบายใจใครมาถึงปุ๊บนะครับอืมอืมนะครับอืมอืมอ่านะครับอ่อ วันนี้ก็ไปเจอเฮียชูวิทย์นะครับเฮียชูวิทย์นะครับแกโดนฟ้องหมิ่นประมาทผมกับเฮียชูวิทย์ก็รู้จักกันดีก็ผมก็เป็นเอฟซีเฮียเฮียก็เป็นเอฟซีผมแกก็นิสัยคล้ายๆผมแกก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทยงยุทธฟ้องวันนี้ก็คุยขอโทษถอนฟ้องไปเลยเจอที่ศาลไยะาชูวิทย์เป็นคนน่ารักอืมก็เล่าให้ฟังอืมอืมวันนี้ก็ได้คุยกับครูปีชาครูปิชาก็ไปร้องเรียนติดตามเรื่องที่ ทนายดังต้องขอต้องสงสัยว่าเอาเอกสารในสำนวนกองปราบไปใช้ถามค้านในกนดีหวยสามสิบล้านครูปีชาก็ก็ไปตามเรื่องนะนะครับอืมนะครับว่าเรื่องการนำเอกสารในสำนวนไปใช้จริงเท็จยังไงมีความคืบหน้ายัางไงนะครับอืมอืมนะครับเรื่องราวต่างๆอืม ก็อาจารย์ก็ให้ความรู้มาพอสมกวรนะดูได้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะใครชอบผมก็ฟังนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังนะแต่ผมก็ไม่ได้จ้างอะไรใครมาฟังตอนนี้คนดูอยู่นะเฟซบุ๊กห้าพันหกยูทูบสี่ก็9 7้าผมตรงไปตรงมานะครับไม่มีอะไรนะใครไม่ชอบผมก็ไม่ต้องฟังไม่ต้องมาเพิ่มยอดไลค์ผมนะนะโดยเฉพาะไอ้พวกขยะโซเชียลอะไรต่างก็ไม่ต้องมา ผมกลตรงไปตรงมานะครับไม่นะมีอะไรก็ว่ากันไปสั้นๆตลาดตายสนิทอ๋อมหมายถึงว่าเศรษฐกิจแย่นะก็บอกลุงตู่ไปสินะครับ เอาล้ครับนี่คนดูยังอยู่เท่าไหร่ลยเก้าพันกว่าคนกับเกือบหมื่นนะี่นะก็เอาสั้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวลาจาย์ก็พูดไม่เยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครว่ากันต่อเรื่องการบ้านการเมืองก็กราบขอบพระคุณพี่น้องนะตามมานะใครเห็นดีมีประโยชน์ก็แชร์ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องแชร์เกียิมากก็ไม่ต้องดู <c oughs> ไม่ต้องมาเพิ่มยอดไรเดี๋ยวับกราบขอบพระคุณสวัสดีครับอืมนะครับ